วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องครัวเหมือนเดิมกำลังจะออกไปขายของผมก็พยายามจะไม่ลงคลิปอะไรที่มันแบบให้เรารู้สึกเศร้าใจเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะหาคลิปอะไรที่มันสนุกสนานนะครับมาให้ดูกันนะครับจะได้ไม่เครียดกันมากกว่านี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับกำลังใจทุกๆกำลังใจนะครับที่เขียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้กำลังใจมาเต็มที่เลยนะครับผมก็รู้สึกอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้เหมือนกันนะครับที่ว่ามีปัญหาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับยังไงเราก็สู้ๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ผมรีบมาทำคลิปเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำคัญมากเลยแต่ผมเสียดายที่ผมไม่ได้เอามาลงนะครับผมไปเปิดดูแล้วก็ไปเจอเข้าเลยนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบมาบอกคุณผู้ชมทุกคนก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลนี้นะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยผมเนี่ยได้ไปสมัครเว็บไซต์หนึ่งมันเป็นสมาคมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วก็รายละเอียดผมจะลงไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่อยู่ในซีแอตเทิลย้ำอีกครั้งนะครับรีบไปสมัครเลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับตอนเราไปสมัครเนี่ยช่วงนี้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีค่าสมัครนิดหน่อยแต่ช่วงนี้เขาไม่คิดค่าสมัครไปสมัครได้ฟรีเพราะงั้นอยากให้คนที่มีกิจการร้านอาหารหรือว่ารถฟู้ดทัคหรือว่ากิจการอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับอาหารก็ได้นะครับธุรกิจส่วนตัวก็ได้เราทำอาชีพอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าทำอาหารอย่างเดียวนะครับไปสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาแจกหน้ากากผมเนี่ยก็ได้ไปสมัครเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าต้องมีธุรกิจใหญ่โตนะครับเล็กๆก็ได้อย่างผมเนี่ยก็ขายแบบกระจิบกระจ้อยนะครับวันหนึ่งไม่กี่บาทอย่างเงี้ยใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนเดียวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับรีบไปสมัครเลยผมก็เสียดายที่มาแจ้งเรื่องนี้ช้าไปนิดนึงนะครับมันผ่านมาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์หน้ากากที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งได้อีเมลนะครับเขาให้ไปรับหน้ากาก 1,000 ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับผมมีภาพให้ดูด้วยวันที่ผมไปรับแจกจริงนะครับแจกจริงไม่ได้โกหกนะครับก็เราเขียนใบสมัครไปเสร็จนิดเดียวกรอกนิดเดียวเองนะครับแค่ว่าบริษัทชื่ออะไรที่อยู่อะไรแค่นั้นเบอร์โทรศัพท์ชื่อเราแล้วก็นักงานกี่คนอะไรแค่นี้นะครับแล้วเขาก็เรียกให้ผมไปรับเมื่อวันก่อนนี้เองในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนี้เองผมก็ไปรับกับภรรยามาแล้วแล้วเมื่อวานนี้เขาเพิ่งอีเมลมานะครับหลังจากเขาแจกทุกคนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังเหลืออีก 20,000 ชิ้น 20,000 ชิ้นเนี่ยยังไม่รู้จะแจกใครเขาก็เลยจะให้ผมไปรับต่ออีก 1,000 ชิ้นนะครับผมก็บอกตรงๆ 1,000 ชิ้นเนี่ยก็ใช้กันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับทำงานเดือนหนึ่งก็ไม่กี่วันนะครับเท่าที่เราได้มาเนี่ย 1,000 ชิ้นก็น่าจะใช้ได้อีก2ปีหรือ3ปีเลยนะครับตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าออกไปข้างนอกนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากแล้วถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยใน Amazon ขายเนี่ย50อันก็ประมาณ10กว่าเหรียญนี่แบบถูกๆแล้วนะครับตรงนี้จะประหยัดได้เยอะอยากจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวทุกคนจะได้ไปเอาผมไม่แน่ใจนะครับลองไปสมัครดูก่อนบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจมันฟรีเราก็ลองไปสมัครดูก่อนเผื่อบางทีเขาเหลือเขาอาจจะให้เราก็ได้นะครับขออย่างเดียวว่าอย่าไปเอามาแล้วเอามาขายต่อนะครับเขาอยากให้เราเอามาแล้วได้ใช้คนที่ต้องออกไปทำงานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมไทยอันนี้ผมก็ไปรับมาแล้วนะครับของสมาคมไทยเนี่ยได้มาทั้งหมด10กว่าชิ้นเป็นหน้ากากที่เอาไปซักได้แล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้นะครับมันเป็นแบบเอาไส้กล่องไปใส่ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปแล้วกันว่าที่ผมไปรับมานะครับนี่นะครับตึกนี้นะครับตึกที่เรามารับของกล่อง 1,000 ชิ้น 1,000 ชิ้นโหเป็นหน้ากากอย่างดีเลยนะเลยเป็นกล่องอย่างนี้นะฮะกล่องนึงก็กล่องละ100มั้ยแล้วก็มีจดหมายให้นะครับทุกอย่างฟรีหมดอ๋อกล่องละ50อันโหใช้ได้อีกนานเลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันท้ายรถก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อเมริกานี้ในด้านดีในมุมดีๆก็มีเยอะนะครับผมก็อยากถ่ายทอดมุมดีๆบ้างนะไม่ใช่ว่าลักขโมยของกันอย่างเดียวมุมดีๆเราก็มีนะนี่คือชื่อเขานะครับ South Lake Union ก็คือ SLU Chamber Member นะครับอันเนี้ยเราสมัครได้ฟรีนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองไปสมัครดูเป็นรุ่นน่าจะเหมือนรุ่นที่เราใส่อยู่ตรงนี้เลยสีฟ้าๆนี่นะครับแล้วแต่ละอันนี้ก็ผมเมื่อวันก่อนเราไปซื้อ Amazon เท่าไหร่นะ50อัน29เหรียญนะครับช่วงนึงเนี่ยแพงมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ถูกลงหน่อยโอ้โหถ้ารอจากประเทศจีนก็รอนานเลยก็จะได้ช่วยเหลือพวกเราได้นะครับก็เป็น
น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมาห้องครัววันนี้นี่เพราะว่าเพื่อนที่เลิกกิจการไปแล้วนะครับเขาเรียกผมมาเขามาบอกเราเป็นคนแรกนะครับให้รับรู้แล้วก็เขาก็ชี้ไปตรงชั้นวางของของเขาเนี่ยที่เขาเก็บของเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยหยิบไปเลยนะครับก่อนที่เขาจะบอกทุกคนในห้องครัวนะครับแล้วเดี๋ยวกลัวว่าเราเนี่ยจะไม่ทันคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ของไปก็เลยบอกให้ผมกับภรรยาเนี่ยไปเลือกของเลยเราเนี่ยแบบนิสัยคนไทยนะครับเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นน้ำโค้กนะครับที่เขามีอยู่เนี่ยก็ไปเอาน้ำโค้กมา1ลังนะครับเอามาขายต่อเหมือนกันวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เจอเขาอีกทีผมก็บอกว่าเออผมไปหยิบเรียบร้อยแล้วนะของที่อยู่บอกว่าให้ไปเอาเขาก็บอกเอาอะไรไปผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาน้ำโค้กไปลังหนึ่งเขาก็แบบโอ้โหแบบกุ้มใจเลยบอกว่าพวกอยู่เนี่ยนะจนแบบนาทีสุดท้ายวันสุดท้ายของเขาแล้วนะยังจะมีมารยาทคือใจเขาเนี่ยก็อยากให้ผมกับภรรยาได้ของไปมากกว่านะครับหยิบไปเลยอยากได้อะไรเอาไปก่อนของที่จะใช้ในร้านอาหารได้เยอะแยะเลยถึงยูจะไม่ใช้นะยูก็เอาไปก่อนเก็บไปก่อนเลยมันมีของดีๆหลายอย่างเลยนะครับเขาก็ให้เราเลือกผมก็เลยถ้าเขาพูดอย่างนี้เราก็ไม่เกรงใจแล้วกับภรรยาก็เลยแบบเอาไปเลยเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเอาไปหลายอย่างเลยผมมาขนไปน่าจะรอบที่3ที่4แล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมาขนหรอกเขาเทคมาหานะครับบอกว่ามีของเหลือครั้งสุดท้ายเนี่ยไว้ให้ผมก่อนที่จะไม่เจอกันอีกแล้วคงไม่ได้เจอกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมมาเอาไปแล้วเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับผมขนไปที่บ้านก็ขนไปแล้วเป็นของทั้งหมดนะครับเขาให้มาเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นถุงมือถุงมือนี้อันนี้เนี่ยผมหยิบมาแค่ลังเดียวนะครับเขามีอยู่ประมาณอีก 4-5 ลังเขาให้มาอีก 4-5 ลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเอาต่อเราใช้ได้อีกนานเลยนะครับอันนี้เป็นถุงมืออันนี้ก็จานกระดาษอันนี้ผมก็พยายามขนมานะฮะให้มากที่สุดนี่เป็นถ้วยที่เอาไว้ใส่ซุปใส่แกงอะไรก็ได้มันมาคู่กับฝาถ้วยฝายังมีอีกเยอะอันนี้ยังมีอีกเยอะ compostable ของดีทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะกล่องนึงเนี่ยมี500อันนะครับมีอีกเกือบ20ลังอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปขนมาอีกพอดีผมก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็แบบหยิบมาแบบเกรงใจแล้วนะอันนี้เกรงใจแล้วเหมือนที่เล่าให้ฟังในวิดีโอเมื่อกี้ว่าเราก็ค่อนข้างจะเกรงใจเขาก็เลยบอกว่าให้ขนไปช่วยขนไปให้มากกว่านี้หน่อยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะครับมันเป็นตัวไว้รองอยู่ใต้ข้างใต้ถาดเวลาเราทำอาหารนะครับเอาเข้าเตาก็ได้เข้าเตาอบเนี่ยไม่เป็นไรพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ลอกออกมาได้เลยแล้วถาดมันก็จะไม่เปื้อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะผมไม่เคยใช้บางทีเราทำข้าวผัดหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันติดถาดทนความร้อนได้ถึง400ฟาเรนไฮต์หรือว่า203องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้เดี๋ยวเราไปลองกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องล้างจานเลยอย่างเงี้ยเออนี่ไงมันมีตัวอย่างเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเอาไอ้แผ่นนี้รองเอาอาหารเทเข้าไปนี่แล้วก็ไปเข้าเตาอบเลยออกมามาตักเสร็จเนี่ยแล้วก็จับรวบใส่ถุงปุ๊บไอ้นี่ก็ยังสะอาดเอออันนี้ถ้าใช้ดีต่อไปเราอาจจะได้ใช้แล้วก็นี่นะครับได้รับมาตรฐาน NSF ถุงขยะอันนี้ก็ได้มาถุงขยะนี่เขาก็ยังมีเยอะกระดาษเนี่ยอันนี้ 6,000 อันเนี่ยเป็นกระดาษอย่างเงี้ยนะครับนี่ยังมีเป็นเศษอย่างนี้ที่เขาแกะออกมาแล้วอีกนะเป็นกระดาษแนปกินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเช็ดปากนี่เป็นถุงอย่างเงี้ยแต่อันนี้ทั้งลังเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ก็เป็นที่ไว้ใส่กระดาษอันนี้แหละถ้ามันสกปรกมากเนี่ยเราไปซื้ออันเนี้ยก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้หยิบได้โอ้ดีกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันอีกของเรามีอันเล็กกระจิ๊ดเดียวเองโอ้แต่ใช้ได้อีกนานเลยนะดีปีหน้าเนี่ยเปิดร้านมาอาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับพวกอุปกรณ์พวกกระดาษเช็ดปากช้อนส้อมจานกล่องทูโกนี่เขาก็มีกล่องอย่างนี้อีกเนี่ยกล่องที่ร้านอาหารใช้นี่นะครับก็มีอีกหลายอันแล้วก็ได้นี่มาที่อเมริกานี่ตอนนี้ต้องใช้อย่างนี้แล้วผมไม่รู้เมืองไทยเหมือนกันป่ะนะถุงสีเขียวเนี่ยไว้ใส่พวกเศษอาหารนะครับมันไก่เศษอาหารผักอะไรอย่างเงี้ย
เราต้องแยกนะครับอันเนี้ยเราแยกแล้วถุงอย่างเงี้ยแพงด้วยนะใส่อะไรมันจะมีบอกอยู่นะว่าเป็นพวกอะไรเงี้ยมีอันนี้อีกเนี่ยมีดไว้หั่นอะไรยังไม่รู้เลยนะเนี่ยน่าจะหั่นขนมปังหรือว่าพิซซ่าหรือเปล่านะฮะผมก็ยังไม่แน่ใจเอาไว้เวลาเราทำซอสทำอะไรแล้วก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนนะครับอันเนี้ยแล้วก็เอามาจุ่มไว้เพื่อให้ของมันเย็นเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นถ้วยชามแล้วก็มีเนี่ยพวกช้อนส้อมที่คีบนะครับแล้วก็ถังนี้เขาก็ให้มาด้วยนะครับเอาไว้ใส่ของตอนนี้ผมได้ของมาเต็มบ้านเลยโอ้แถมอีกหน่อยนึงนะครับแถมอีกนิดนึงอันนี้ฝากเอาไว้นะครับเป็นน้องคนไทยนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสจะได้มาเล่าให้ฟังเลยนี่นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับสำหรับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อธรรมชาตินะครับอันนี้น้องคนไทยเนี่ยส่งมาให้ผมลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีหลายแบบหลายไซส์เลยอันนี้มาจากเมืองไทยเลยใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเว็บไซต์ไว้ให้ข้างใต้ลิงก์นะครับจะได้ไปอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับอันนี้น้องเขารับส่งทั่วอเมริกาเหมือนกันก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เผื่อใครสนใจอยากได้ตัวอย่างนะครับก็ติดต่อไปได้ที่น้องเขานะฮะเนี่ยมีกล่องหลายขนาดกล่องน่ารักดีนะครับไว้ใส่อาหารทูโกนะครับก็ได้ลองใช้ไปหลายอันแล้วดีนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะไม่ติดกล่องอย่างเดิมที่ผมเคยใช้เนี่ยเวลาใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยของที่นี่นะครับเหมือนกันที่ผมใช้เนี่ยของอเมริกันเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันจะไปติดกล่องนะครับลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะว่ามาเหมือนกันว่าแบบอยากให้ใส่อย่างอื่นหรือว่าเอาอะไรมาลองก่อนนะครับแต่อันเนี้ยผมได้ลองใช้แล้วก็ไม่ติดกล่องนะครับไม่มีโอกาสรีวิวให้ดูนะครับก็เอามาในโรงรถนี้เลยนะครับเนี่ยก็มีหลายขนาดหลายไซส์อยู่เหมือนกันก็มีขนาดใหญ่แล้วในนี้ก็ยังมีอีกขนาดเล็กอันนี้ก็น่ารักขนาดเป็นฝาเปิดเป็นแบบเหมือนฝาหอยอ่ะรุ่นนี้ถ้าใครได้ใช้อยู่ก็ลองขอตัวอย่างจากน้องเขาได้นะครับแล้วก็ไปคุยรายละเอียดกันเป็นถ้วยมีหลายขนาดนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้หลายๆเมืองหลายๆรัฐเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โฟมแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทุกที่แล้วอันนี้ก็จะมีฝาปิดใสๆอันนี้ก็น่ารักนะครับสำหรับใส่พวกข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะไม่แน่นะหรือว่าขนมอะไรก็แล้วแต่นะข้างในนี้มีอะไรอ๋อมีหลอดอีกนะครับหลอดนี้เป็นหลอดแบบเป็นรีไซเคิลนะครับไม่เป็นหลอดกระดาษไม่ใช่หลอดพลาสติกนะครับบางที่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นสตาร์บัครู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับสตาร์บัคเนี่ยก็เป็นหลอดกระดาษหมดแล้วนี่ก็เป็นช้อนนี่คุณภาพดีนะครับแข็งแรงเนี่ยนะฮะแข็งแรงอยู่นี่นะฟังเสียงโอ้โหแข็งแรงนะฮะแข็งแรงเนี่ยคือถ้าช้อนพลาสติกบางรุ่นนะครับเป็นช้อนพลาสติกหรือช้อนไบโอธรรมดาที่ผมใช้เนี่ยรุ่นถูกๆหน่อยเนี่ยก็จะไม่แข็งขนาดนี้นะเนี่ยฟังเสียงได้อันนี้มันแข็งจริงนะครับเกรดดีคุณภาพดีนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะครับก็เขาส่งมาให้ผมทดลองเห็นผมทํารสอาหารนะครับก็เลยคิดว่าผมจะใช้เป็นพวกกล่องทูโกต่างๆเงี้ยนะแต่อาหารผมเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไซส์เดียวเลยไม่ได้ใช้ไซส์หลากหลายอันนี้ส่งมาก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับอันนี้แล้วตรงนี้นะครับก็ดูนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะครับใช้ไม่หวัดไม่ไหวเลยเรียกว่าไปเปิดร้านอาหารก็ได้นะครับเนี่ยผมก็คงไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้หรอกทั้งถังเนี่ยเขาก็ให้ผมมานะครับเขาซื้อมาใหม่ๆเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นแก้เงินนี่ก็ได้มาป๋องเนี่ยกระป๋องไซนี้คนทำร้านอาหารก็น่าจะใช้กันอยู่นะครับแล้วไอ้นี่ก็หลายถังเลยนี่ก็เขาก็ให้มาอีกไม้พายไว้ทำกับข้าวถังนี่ก็ได้มายังมีของอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้เอามาที่บ้านนะครับหม้อก็อยู่ในนั้นอีกนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเนี่ยผมเอามาเรียงไว้ที่ในบ้านแล้วอันนึงอ่ะตก10กว่าเหรียญนะครับ10กว่าเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับดูผมได้มาเนี่ยฮะผมเอาไปเรียงไว้ข้างในนั้นอีกนั่นอีกเต็มเลยนะในนั้นน่ะผมได้มาเนี่ยยังมีอีกนะครับเยอะมากไม่มีที่เก็บเลยยังเก็บไว้ในห้องครัวอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากได้เนี่ยติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้ผมคิดว่าผมคงใช้คนเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้หมดเมื่อไหร่เมื่อกี้เดินเข้าไปเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเป็นของที่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่เขาทิ้งไว้ให้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันตอนนี้เขาแจกทุกคนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้ทราบข่าวนี้แล้วนะครับแล้วก็มาหยิบไปแล้วเนี่ยเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เขาเทคมาบอกผมว่าให้ช่วยเอาไปหน่อยนะครับแล้วผมก็เนี่ยกำลังจะขนไปกับภรรยานี่นะครับ
เป็นชั้นเป็นเชลฟ์วางของนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวใหญ่เนี่ยเขาทิ้งไว้ให้ด้วยมีชั้นนี้อีกเขาก็ให้ไว้ตัวนี้เนี่ยสุดยอดเลยผมก็ยังใช้งานไม่เป็นนะครับแต่ว่าเคยเห็นเขาใช้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปใช้เวลาศึกษานะครับอันนี้ผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันเขาทิ้งไว้ให้เครื่องนี้ลองเช็คราคาดูแล้วเนี่ย 3-400 เหรียญเลยนะครับผมเคยเห็นเขาใช้อยู่ประจำแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทิ้งไว้ให้ผมนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้เอาไว้ทำน้ำซอสเลยใส่ถุงเข้ามาเขาทิ้งถุงไว้ให้นะแล้วถุงเนี่ย1ลังเลยเขาก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมก็จะไปหาวิธีใช้อีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์อีกทีนึงเป็นถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นเขาใส่น้ำซอสเข้าไปนะครับแล้วก็เวลามันจะปิดปากถุงเนี่ยเขาก็ไปแนบกับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าใครเคยใช้ไหมฮะเครื่องประเภทนี้มันก็จะซีลเลยนะครับน้ำซอสพวกนี้มันก็จะเก็บอยู่ในถุงนี้นี่เขาให้มา1ลังเต็มๆยังไม่ได้ใช้เลยรถเข็นอันนี้ก็แพงมากนะฮะ 2-300 เหรียญเนี่ยอย่างดีเลยนะครับเป็นรถนี่แล้วเวลาเราวางของไปนะครับเราสามารถเหยียบเนี่ยมันเป็นโช๊คอัพนะครับมันเป็นโช๊คเนี่ยขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักได้ประมาณ600พาวด์โอ้โหนี่ปรับระดับได้สมมุติเราทำงานเราต้องการมันสูงต่ำขนาดไหนนะครับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบเอาโอ้โหเจ๋งมากอ่ะตัวนี้ผมเคยเห็นเขาใช้เนี่ยเขาใช้พวกนี้ประจำเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งไว้ให้เรานะครับแล้วเนี่ยเวลาเราจะปลดมันลงก็ฟื้นโอ้โหรถนี่เจ๋งมากนะครับนี่เดี๋ยวผมก็ต้องขนไปวันนี้ตรงนี้เนี่ยเชลเขาเนี่ยหายไปหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละที่เขาให้ผมมาเลือกนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีของเหลือแล้วก็ทุกคนก็ต่างคนต่างเอาไปกันอยู่ตรงนี้นี่ที่เขาทิ้งไว้ให้ผมเป็นหม้อแก๊สหม้ออันใหญ่เลยนะครับอันนี้เขาก็ทิ้งไว้ให้ผมอีกของที่บ้านนั้นก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนแล้วครับก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาให้ดูกันนะครับว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งนะครับเราก็เคยเอาของไปบริจาคเขานะครับเต็มท้ายรถเลยวันนี้เราก็ได้ของบริจาคกลับมาอีกเต็มท้ายรถแล้วก็เต็มบ้านเลยตอนนี้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมกับภรรยาก็จะขนของพวกนี้กลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วก็ไปจัดใหม่เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมและภรรยาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ